ภาพที่ทุกคนน่าจะเห็นตรงกันว่าถ้าเกิดพูดถึงพื้นที่สีเขียวเรานึกถึงที่ไหนเป็นที่แรกผมเชื่อว่าคำตอบได้ประโยชน์อย่างเงี้ยคือค่อนข้างเยอะเห็นจากหลายๆหน่วยงานที่เริ่มเข้ามาลองคิดคำตอบในใจก็ได้มันทั้งร่มแล้วมันก็เย็นสบายจริงๆเลยโหต้นไม้มันไม่ใช่ต้นเล็กๆนะเนี่ยยอดเข้าไปดูหน่อยสิโคตรโอบเนี่ยตัวสองคนโอบอ่ะโอ้โหไม่ต่ำกว่า10 ปีอ่ะทั่วแล้วกิ่งก้านเขานะขยายออกไปทางนี้เลยนะให้ร่มเงากับคนที่เดินถนนแล้วก็ให้ร่มเงากับคนที่เดินถนนเพราะว่าดึงออกมาตรงนี้ด้วยเขาผ่านการตัดนะแต่มันเป็นการตัดแต่งที่ให้ต้นไม้ได้เป็นต้นไม้ป่ะให้มันได้ทำหน้าที่ของมันบ้างนี่เขาไม่ตัดต้นไม้ตรงนี้ด้วยนะมันเป็นต้นไม้ที่ตรงถนนพอดีเขาก็ยังไม่ตัดนะเขาก็ให้เป็นจุดทางเลี้ยวไปทุกอย่างเขียวหมดเลยเขียว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 โอ้โหคุณลุงมีความสุขมากขี่จักรยานไปกินลูกชิ้นไปใต้ต้นไม้ที่ร่มรื่นของเมืองนี้คุณลุงเย็นใจใจเย็นออกเหรอนี่ต้องตัดถนนแล้วใช่ไหมเขาจะปลูกต้นไม้อะอาคารพวกนี้ก็ยังปลูกต้นไม้เลยนะมันสวยนะเนี่ยปล่อยให้เลื้อยไปดูเขียวมากดูสวยกว่าตึกหลังนั้นอีกอะที่ไม่ปลูกต้นไม้ให้เลื้อยน่ะเห็นไหมแล้วนี่ดูเหมือนไม่ใช่กฎหมายบังคับด้วยนะอันนี้เขาเล็งเห็นเองว่าในไหนเมืองเขาปลูกต้นไม้สวยๆแล้วเขาก็ขอปลูกให้มันสวยขึ้นมากไปด้วยด้วยการปลูกเถาวัลย์ให้เรื่อยหรือถ้าเกิดเราปลูกตำลึงเราก็โผล่หน้าต่างมาเด็ดตำลึงกินได้ใช่ปลูกผักสวนครัวในกรุงเทพอย่างเนี้ยกินได้เก๋ๆแล้วก็เห็นตึกแบบนี้มาหลายตึกแล้วด้วยนะไม่ใช่แค่ตึกเดียวเนี่ยไม่ใช่แค่ตึกด้วยนะพี่เห็นทางเขียวที่เราสามารถใช้งานได้จริงๆอ่ะจาก 6.9 ตารางเมตรเหลือแค่ 0.92 ตารางเมตรต่อคนได้แค่นี้ครับได้แค่นี้จริงๆอ่ะเราลองปูที่พื้นแล้วแบบลองออกกำลังกายดีไหมฮะเรายืนบนหญ้าแล้วเราลองกางแขนดูครับปึ๊บมันเลยนะครับแค่เราอยากจะกางแขนเพื่อกระโดดตบเนี่ยครับเอาง่ายๆว่าเราอยากจะออกกำลังกายแบบพื้นฐานเนี่ยครับบนพื้นที่ที่เรามีเคลื่อนเรื่องของนโยบายเมืองสุขภาวะค่ะสาเหตุสำคัญก็คือว่านะคะจำนวนประชากรในเขตคันนายาวก็น้อยด้วยนะคะเมื่อเทียบกับอย่างเช่นจำนวนประชากรในเขตปทุมวันหรือว่าความหนาแน่นนะคะเป็นคนละเรื่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวหารน้อยตัวเลขจึงสูงมันอาจจะไม่ได้บอกตัวเลขไอ้ per capita มันอาจจะไม่ได้บอกเลยตรงๆแบบนั้นนะคะแต่อันนี้คือภาพนะคะความเหลื่อมล้ำให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำนะคะในการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะที่อยู่ใกล้ที่สุดนะคะดังจะต้องบอกว่านะคะสีเขียวคือพื้นที่ที่มาที่เนรมิตเป็นทางเดินนะคะนั่ง เล่นพักผ่อนนะคะแล้วก็มีอัฐจันทร์สามารถที่จะใช้นะคะชมวิวทิวทัศน์เจ้าพระยาได้นะคะย่านระหว่างฝั่งแม่น้ำเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นตอนนี้เราเห็นใช่ไหมคะใครๆก็พูดถึงเรื่องของเมือง15 นาทีในพื้นที่นะคะแล้วก็นะคะกทมก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะคะการพยายามปรับปรุงเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์นะคะที่มันทิ้งร้างหรือว่ามีการใช้งานต่ำนะคะก็เป็นโจทย์ที่ก็เคยได้ยินไหมฮะแต่ว่าเขาในเราพูดถึงเรื่องของ climate change ใช่ไหมครับที่เกรตาเขาก็คุยว่าเอ๊ะทำไมผู้ใหญ่อย่างรุ่นพวกเราเนี่ยทำเมืองแบบนี้ทำสิ่งที่ไม่มีอนาคตเลยสำหรับเด็กรุ่นเกรตาใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็เริ่มกำลังคุยกันถึงเรื่องพวกนี้เยอะขึ้นไม่มีสไลด์นะครับแต่ว่ามีหนังสือมาเล่มเดียวเพราะไปไหนก็จะพูดถึงเรื่องไอ้ climate change เนี่ยมันนำไปสู่อะไรนะครับบังเอิญว่าตอนแรกผมไม่นึกว่าศาสตร์ที่ผมเรียนมาเนี่ย
ผมเนี่ยเบสเป็นจีโอโลจิสต์หรือเป็นนักธรณีวิทยาแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปขุดหาแร่ขุดหาน้ำมันไม่ได้ไปทำอะไรเรื่องธรณีมากนักนะครับแต่ปรากฏว่าก็ใช้ชีวิตช่วงนึงก็มาสอนหนังสือเรื่องธรณีวิทยาอยู่ช่วงนึงแล้วก็สอนให้เขาสร้างเขื่อนด้วยนะสอนให้เขาระเบิดหินสอนให้เขาทำทุกอย่างเลยครับไม่รู้ว่าเวรกรรมนั้นต้องมาเดินต้านเขื่อนแม่วงเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมวันนี้เนี่ยเขากลับจับเรื่องของธรณีวิทยาก็คือเวลาเราเรียนธรณี 25% ของป่าอนุรักษ์ได้แล้วก็เหลือทำยังไงให้เกิดการแก้ไขหรือหาทางออกให้กับการที่คนจะตัดเนี่ยเราต้องดูยังไงว่าแบบนี้ตัดได้หรือแบบเขียวหรือพื้นที่สีเขียวที่มันเอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตของเราซึ่งแน่นอนว่าจริงๆแล้วเราทุกคนมีความสัมพันธ์กับต้นไม้ใหญ่เนี่ยเยอะมากๆโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยความที่เราสัมพันธ์กับต้นไม้ใหญ่เนี่ยในทุกช่วงของชีวิตมันเลยทำให้เกิดเป็นความเคยชินที่ว่าไม่มีก็ได้ไม่มีได้ไหมแต่จริงๆทุกคนมันจะบอกว่าถ้าต้นนี้มันอันตรายตัดสิไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วต้นไม้อยู่ในทุกช่วงในการใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็น1การที่เราเดินออกนอกบ้านเราก็จะต้องเดินหลบแดดใต้ร่มของต้นไม้บางทีการจอดรถเราก็ยังเอาไปจอดใต้ร่มต้นไม้หรือแม้กระทั่งพักผ่อนหย่อนใจเราก็ยังไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้หรือสุดท้ายแล้วแม้กระทั่งเราเอาส่วนประกอบต่างๆของต้นไม้มาทำเป็นอาหารซึ่งมันอยู่ในชีวิตประจำวันเราแทบทุกอย่างเลยแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยด้วยความที่มันเป็นความเคยชินนะคะคนก็เลยจะไม่ค่อยเห็นความสัมพันธ์กับมันเท่าไหร่นักซึ่งพอเรารู้แบบนี้แล้วเราก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยต้นไม้มันขาดไม่ได้ละมันมีความสำคัญแล้วแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยถามว่าต้นไม้เราออกจากนอกบ้านต้นไม้รอบตัวตัวเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ที่เราตัดทรงพุ่มมันออกหมดอย่างเช่นภาพแรกนี้ฉันสามารถหาอาหารแล้วก็คงอยู่ได้อย่างที่บอกว่า20ปีอ่ะมันก็ยังแตกแบบเนี้ยในกรณีที่มันยังแข็งแรงแต่ในกรณีที่มันไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยมันแทบจะยืนต้นตายเลยด้วยซ้ำยิ่งเป็นต้นไม้ที่อายุเยอะแล้วโดนตัดกุดแบบนี้โอกาสตายคือสูงมากนะคะอันนี้ก็คือมันเป็นไทม์ไลน์ให้ดูก็ทำการเติมดินเข้าไปใหม่นะคะเพื่อที่จะให้ต้นไม้เนี่ยแผ่รากออกมาได้มากขึ้นแล้วก็กระตุ้นการเจริญเติบโตให้ดียิ่งขึ้นจริงๆต้นนี้สวยมากนะคะถ้าเกิดว่าโอเคขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับจากทีมงาน The Visual Talk กรุงเทพสีเขียวอ่อนในวันนี้นะครับ